เดือดแน่ไตรรงสาวไส้ปอชอปอแค่เลือกกิโลกรัมบอหอยังต้องยัดเงินซัดอุดมการอ่อนไตรรงสวนจุรินพักไหนจ้องตกปลาบ่อเพื่อนคงชั่วหน้าดูลั่นใครจะโดนตกได้แต่ละคนมีเงินบอกคนหนีปอชอปอเพราะอุดมการอ่อนแฉแค่เลือกกกบอหอยังต้องยัดเงินเมื่อวันที่2 มีนาคม 2566ที่พักรวมไทยสร้างชาติรทสช.นายไตรรงค์สุวรรณคีรีรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติกล่าวถึงนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ปชป.ระบุมีพักการเมืองจ้องตกปลาในบ่อเพื่อนว่าพรรคที่นายจุรินทร์พูดถึงคงชั่วจังเลยแต่ตนคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์ต้องมีวิธีป้องกันคนของตัวเองไม่ให้ออกด้วยเรื่องนี้มันมี2ประเด็นคือ 1. มีพรรคที่พยายามจะไปตกลงกับสมาชิกของพรรคอื่นโดยระบุจะให้เงินให้ทอง 2. มีบางพรรคที่กลัวสมาชิกจะออกก็ยัดเงินอย่าออกนะให้เงินเท่านูนเท่านี้ซึ่งแบบนี้เรียกว่าตกปลาในบ่อตัวเองผู้สื่อข่าวถามว่ามีการระบุว่านายไตรรงค์ดึงสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์มาอยู่พรรครวมไทยสร้างชาตินายไตรรงค์กล่าวว่าคนที่มาจากประชาธิปัตย์เหมือนตนอยากถามว่าใครจะมาตกตนได้แค่คันเบ็ดมาก็ถูกเตะก้านคอแล้วยังไม่ทันได้ตกเลยคนที่ออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์ต้องไปถามเขาดูว่าทำไมเขาถึงออกเพราะประชาธิปัตย์ไม่สามารถรักษาอุดมการณ์เดิมไว้ได้แล้วตั้งแต่หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเสียชีวิตอุดมการณ์ก็อ่อนมาเรื่อยๆผมสังเกตมาตลอดและคนที่อยู่ก็ไม่รักษาอุดมการณ์เมื่อก่อนพรรคประชาธิปัตย์เลือกตั้งเลือกกรรมการบริหารไม่เคยซื้อเสียงแต่ระยะหลังซื้อกันคนละแสนสองแสนและได้ข่าวยัดเงินบางคนไปจนถึงล้านแล้วคนอย่างผมจะอยู่ได้อย่างไรถ้าพรรคตกต่ำถึงขนาดนี้นายไตรรงค์กล่าวเมื่อถามว่ายืนยันไม่ได้ไปตกคนจากพรรคประชาธิปัตย์มาใช่หรือไม่นายไตรรงค์กล่าวว่าไม่มีเขามาเองไปตกเขาได้อย่างไรแต่ละคนมีเงินมากมายกันทั้งนั้นอย่างนายชุมพลกาญจนะมีเงินเป็นพันล้านใครจะไปตกเขาได้และตนเป็นคนไปเจรจาเองเพราะนายชุมพลอึดอัดเนื่องจากลูกสาวเขาบอกว่าอยู่ๆก็เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคและปรากฏว่ามีคนเอาเงินมาให้ 500,000 บาทบอกให้ช่วยเจรจาในกลุ่มซึ่งมีอยู่3คนให้ช่วยยกมือเลือกให้ลูกสาวนายชุมพลจึงมาเล่าให้พ่อฟังว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นในพรรคนายชุมพลจึงบอกให้ลูกสาวเอาเงินไปคืนโดยบอกว่าเงิน 500,000 บาทไม่มีความหมายเพราะพ่อมีเงินเป็นพันล้านนี่คือความอึดอัดของลูกสาวนายชุมพลที่บอกว่าไม่อยากอยู่แล้วพรรคประชาธิปัตย์เพราะมันไม่เหมือนเดิมแล้วอย่างผมไม่ค่อยมีเงินรอให้มันมาตกเสือกไม่มีใครตกไม่ต้องให้ถึง200ล้านให้แค่1ล้านก็ไปแล้วเพราะคนอย่างผมมีกิเลสหนายืนยันว่าที่ผมมาพรรครวมไทยสร้างชาติมาเองส่วนส.ส.จากพรรคอื่นที่มาก็ไม่เห็นมีใครมาด้วยเงินที่เขามาสมัครกันเยอะแยะเพราะเขาทนที่เดิมไม่ได้นายไตรรงค์กล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องนี้หัวหน้าพรรคเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นายไตรรงค์กล่าวว่าตนไม่ทราบแต่นายจุรินทร์เป็นคนไม่มีตังค์อยู่แล้วตนว่าตนรวยกว่าเพราะภรรยารวยนายจุรินทร์ไม่ได้รวยเหมือนตนแต่ที่ได้เป็นหัวหน้าพรรคเพราะนายชวนหลีกภัยหนุนซึ่งนายชวนบอกกับตนเองตนก็บอกไปว่าก็ดีแล้วส่องในเงินครูเบียร์อย่างแซ่บแฟนคลับเมนอยากได้หลานส่องในเงินครูเบียร์หลายต่อหลายคนยังคงเฝ้าติดตามและเชียร์ให้มีข่าวดีเร็วๆสำหรับในเงินเจตปรินทร์สีสังกับครูเบียร์นุติยา
สาวสวยดาวติ๊กต็อกดีกรีเจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มักจะมีโมเมนต์หวานๆให้ได้เห็นกันบ่อยแถมยังเซอร์ไพรส์กันเก่งทั้งหอบช่อดอกไม้ช่อโตมอบให้กันหรือถอยรถยนต์หรูป้ายแดงฉลองเนื่องในโอกาสวันครบรอบ1 ปีเป็นต้น2ในเงินครูเบียร์และล่าสุดใน Facebook ในเงินสร้างปรากฏการณ์กิ้วก้าวให้กับแฟนๆอีกครั้งก็เมื่อทั้งสองคนเล่นสลัดเสื้อผ้านุ่งน้อยห่มน้อยโชว์แซ่บโชว์เซ็กซี่อีกครั้งพร้อมแคปชั่นกวนๆของฝ่ายชายว่านั่งจิบกาแฟแลสาว2ในเงินครูเบียร์งานนี้ทำเอาแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์กันระเบิดระเบ้อยกตัวอย่างข้อความที่แฟนๆได้คอมเมนต์กันเข้ามาว่าอยากให้มีน้องสักทีค่ะที่ในหลังรูปนี้แผ่นดินไหวอยากได้หลานนะครับรูปนี้เบาหวานขึ้น500เลยเราเจอคนสวยคนหล่อหุ้นดีมากค่ะครูเบียร์น่ารักผิวสวยหุ่นแซ่บมากหรือไม่ได้มองกาแฟไม่ได้มองในเงินเลยจ้าเป็นต้น2ในเงินครูเบียร์2ในเงินครูเบียร์ขอบคุณรูปจาก Facebook ชาวเน็ตขำสาวเจ้ยแซบอีสานเกือบศูนย์ซื้อหวยเบิ้ลตั้งแต่0099แต่ไม่มี55ที่ถูกรางวัลชาวเน็ตขำสาวเจ้ยเจ้าของเพจแซบอีสานบ้านบ้านบายเจ้ยเกือบศูนย์ซื้อหวยเบิ้ลทุกเลขตั้งแต่0099แต่ไม่มี55ที่ถูกรางวัลก่อนที่หลานสาวจะเฉลยเมื่อวันที่2มีนาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่1มีนาคม66ภายหลังกองสลากประกาศผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1มีนาคม2566รางวัลที่1ได้แก่หมายเลข417652ส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัวได้แก่หมายเลข55นั้นก็มีทั้งคนสมหวังดวงเฮงถูกรางวัลที่1และคนที่ผิดหวังส่วนรายที่ผิดหวังอย่างยูทูบเบอร์ดังสาวเจ้ยเจ้าของเพจแซ่บอีสานบ้านบ้านบายเจ้ยซึ่งมีผู้ติดตาม 3.4 ล้านที่กำลังไลฟ์กินยำวุ้นเส้นพร้อมกับลุ้นหวยไปด้วยปรากฏว่าหลังจากทราบผลสลากกินแบ่งเลขท้าย2ตัวออก55เจ้าตัวหยิบสลากที่ซื้อมาตรวจไล่เลขเบิ้ลไปทีละเลขตั้งแต่0099แต่ทว่ากลับไม่มี55ที่ตรงกับเลขท้าย2ตัวแต่อย่างใดทำเอาสาวเจ้ยมึนหนักว่าหายไปได้ยังไงก่อนที่หลานสาวจะเฉลยว่าอยู่นี่ค่าทำเอายูทูบเบอร์คนดังถึงกับบอกว่าอย่าทำแบบนี้มันหล่นเหรอป้าเกือบศูนย์โมโหแล้วก่อนที่จะโชว์สลากที่ลงท้ายด้วยเลข55จำนวน5ใบรับโชคกันไปเลย